วันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมชื่อว่า Dot Mega Face Challenge เกมนี้มาจากไหนคะเดี๋ยวน่ารู้ก็เด็กๆได้ดูโอเคค่ะไม่ยากแต่ว่าอันนี้เราก็ไม่ยาก It's so easy เกมนี้นะคะเราดูมาจากช่องของแคลนะคะชื่อว่า The Cosby เขาเล่นเกม Don't Make the Face Challenge ชวนเด็กๆอยากเล่นกับพี่เบลเอาเริ่มจากอันที่ง่ายที่สุดเลยง่ายมากขอแนะนำผู้เข้าแข่งขันก่อนนะวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญนะคะก็คือน้องเบลค่ะจากช่องอะไรคะจากช่องผิวสลาค่ะชื่อเบลเองเลยเป็นแขกเชิญวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพร้อมเล่นเกมกันหรือยังคะพร้อมโอเคเดี๋ยวมา Close your eyes เราต้องปิดตาเหรอปิดตาเพราะว่าปิดตาห้ามแอบดูบอกให้เรนนี่ปิดตาเรนนี่ปิดตาหน่อยค่ะผู้เข้าแข่งปิดตาด้วยค่ะเรนนี่ปิดตาอยู่ป่ะแอบดูเลยนี่มองไปทางอื่นอยู่ค่ะไม่ทางอื่นก็ได้นะคะอันแรกนะคะเป็นคอนเซ็ปต์จะบอกทำไมเขาปิดตาที่เดียวค่ะเขาปิดยาใจคือห้ามทำหน้าอะไรเลยใช่ไหมคะต้องนิ่งๆเลยใช่กินได้ใช่ไหมกินได้เลยค่ะห้ามทำหน้าตลกเอ้าเรนนี่1 2 3กินได้เฮ้ยอะไรพอทุกคนได้คะแนนไม่ได้แล้วง่ายไปง่ายไปเราต้องเอาอันที่ยากกว่านี้อันที่สองนะคะเป็นปีโป้ปีโป้ยาคูค่ะเดี๋ยวเพิ่งกินนะต้องนับ1 2 3ก่อนนะ1 2 3จินยิ้มในนี่ไม่แม้กระเทใสใสพี่เบลก็ไม่เมคอัพเฟสใดๆอ่ะโอเคโอเค1 2 3พี่เบลแพ้พี่เบลยิ้มเรนนี่นิ่งมากจินนิ่งมากเหมือนร้อยโอเคเรนนี่หนูไม่ต้องกินหมดก็ได้นะลูกหนูหิวโอเคOkay. It tastes yummy. Mm-hmm. This one is very, 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 very hard. Hard. Ready for the next one? Yes, I'm ready. Ready, huh? Next one. It's 11. Don't yell it. Show it to the camera. What is it? It's 11. It's yummy. How long? How long? 1, 2, 3. This one. What is it? What is it? What is it called? Ew, what is it's called? A cotton candy. Cotton candy. Yeah, wait. Up 1, 2, 3. อร่อยไหมคะไหนเล่าสิ It has some little things and I feel like it's like in my mouth ว่าแบบพี่เบลเบลไม่ทำหน้าโอเคทุกคนผ่านนะคะทำไมมันง่ายกันไปหรือเปล่าเนี่ย This one is องุ่นอบแห้งองุ่นอบแห้ง Let's eat it 1, 2, 3ตี๊ดแต่แบบว่าเกมนี้มันยากนะมันถ้าสมมติมันอร่อยเราก็ทำหน้าไม่ได้ว่ามันอร่อยเนาะใช่องุ่นไม่ไหวจริงหน้าออกมากอาจจะตีกับมะนาวด้วยรสชาติเป็นไงนะไม่แม้กาแฟให้มันลงโอ้ยนี่มันยากอ่ะ1พร้อมนะ2 3But it's not at the end. Okay. And the next one.
ุยแรกสวยไหมโบ๊ะไม่ใช่เคยกินบวยไหมเคยบวยคืออะไรคะบวยคือบวยคุณสมบัติตอบบวยรู้จักไหมคะไม่เคยกินบวยเนาะในชีวิตเด็กๆไม่เคยกินบวยเลยมาลองเทสต์ดูนะเพราะว่าบวยรสชาติเป็นยังไงบวยอ่ะ1 อ่ะ2 อ่ะ3 take a bite อี๋ เนี่ย ขอหยิบก่อน ตึ๊ดๆ อุ๊ย พี่เบลเก็ตพอยต์ละ It's so sour ไม่เหมาะกับเด็กเนาะบวยมันเป็นไง kind of like orangeหรอมันมีเหล้าหรอก็นี่ถ้ามีเหล้ากันอีกบวยนึงหรอโอเค the next one ดองเลยค่ะย่า what is going on what is like going on what oh my เปิดตาได้ยังคะเปิดได้แล้วนี่พี่แม่ดูหักลงหรอโอ้ยอันนี้ของแม่ตุ้มหรือเปล่าคะของใหญ่อ่ะ one two threeทุกคนเอาคือมันยากที่มันต้องเทสต์สวัสดีรสชาติเป็นไงคะทุกคนอร่อยค่ะไม่มีใครเมคเฟสเลยยอมแพ้ละคนคิดเกมยอมแพ้ละเอาใหม่เอาใหม่จะเรียนสีชมพูไหมจินชอบเปล่าที่จินบอกเรามาแก้วแอปเปิ้ลน้ำแอปเปิ้ลก็เลนส์เลนี่รู้ได้ไงว่ามันคืออะไรอาจจะอร่อยก็ได้นะอาจจะอร่อยก็ได้นะเลนี่ไม่มีพอยต์นะเนี่ยรอบนี้เป็นการแข่งขันระหว่างพี่จินกับพี่เบลดูซิว่าใครจะ1 2 3อร่อยกันอีกแล้วหรือเกมนี้มันง่ายไปสำหรับเราง่ายไปแน่เลยอ่ะ next one ready อะไรอ่ะนายคนแพ้แล้วนะคะเฮ้ยอย่าพึ่ง one two three ไอ้ตัวเด็ก I think people like it too เจนี่เป็นไงคะเจนี่ท่าไหนเมสเนาะใช่ไหมมายูเมสไม่ชอบเหมือนกันอร่อยใช่ไหมคะคือแบบแค่โอ้ยใช่ไหนบอกไม่กินตอนแรกอันนี้ดองอันนี้ก็แพงกว่า1 2 3รสชาติเป็นไงคะพี่สาวหล่นเกลือไปแล้วจริงเหรอเฮ้ยดูว่าทำไมมันเค็มมันไม่อร่อยไม่อร่อยเหรออันนี้นะคะเป็นอันสุดท้ายแล้วกดก็คือต้องกินให้หมดช้อนกินทีเดียวหมดช้อน1 2 3เขาเรียกไปทีนึงแล้วพี่จินเป็นไงคะได้ไหม You don't like it สบคะแนนว่าเท่าที่ดูเมื่อกี้คือพี่เบลชนะพี่เบลนิ่งมากยองเนสใช่ไม่ใช่อะไรนะมายองเนสกับองุ่นตบมือให้คนผู้ชนะหน่อยค่ะตบมือให้ผู้ชนะหน่อยค่ะตบมือให้เราเลยค่ะผู้ชนะได้อะไรเลนี่ผู้ชนะได้เจลลี่พี่จินยังยิงแล้วแพ้ก็ต้องกินน้ำให้หมดแก้วนะคะชนแก้วผู้ชนะหน่อยค่ะตึกว้ายเชิญนั่งค่ะเดี๋ยวเราจะบ๊ายบายคลิปแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะเป็นพี่เลี้ยงเด็กๆ1วันก็มีความเหนื่อยนิดนึงค่ะแต่ว่าสนุกเบลว่าไม่เคยเลี้ยงเด็กมาก่อนเรียนรู้ใหม่หมดเลยว่าเด็กชอบแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคนนี้คือเป็นเด็กฉลาดมากเวลาเราพูดอะไรเขาก็เข้าใจในศัพท์ของเราหมดเลยแม่ไปวันนี้ด้วย2 คำ
ปังย่าอะไรนะปังย่าแบบสุดปังหรือปังย่าน้องเข้าใจวันนี้เป็นไงคะสนุกไหมคะสนุกค่ะอยากให้เรามาอีกไหมคะจริงเปล่าแล้วเขาทะเลาะกันบ้างไหมคะก็มีบ้างค่ะแต่ว่าไม่ถึงกับร้องไห้เหมือนอะไรประมาณนี้น้องเบลก็ได้รับประสบการณ์เป็นอีกมุมนึงที่เห็นเด็กๆเขาก็มีการทะเลาะกันเนาะเป็นเรื่องปกติน่าจะถูกแล้วแหละอะไรคือแม่ไม่เล่นแล้วนะเขาสองคนนี้คือแบบเก่งมากค่ะใครแข็งมากคือจริงๆน่าจะเอาพวกแบบมะระหรือว่าพริกเกลือเราก็กลัวแต่ก็กลัวเด็กเด็กไปโอเคอ่ะบ๊ายบายสิไปเลย